โอ้ยบอกว่าให้เตรียมของก่อนเราเหรออือกุ้งวันนี้เราทำอะไรครับผมทำต้มยำโขงต้มยำโขงและมีปลาหมึกปลาหมึกเดี๋ยวขอเตรียมกุ้งก่อนนะคะนี่กุ้งตัวอวบดีเลยเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงนะแป๊บนึงเมื่อกี้นะคะเราได้เตรียมขั้นตอนการทำกุ้งก็คือว่าล้างให้สะอาดอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างวันนี้เราจะทำต้มยำกุ้งใส่ปลาหมึกปลาหมึกนะคะแนะนำว่าให้หั่นเป็นชิ้นหนาสักหน่อยนะแล้วก็มีเครื่องต้มยำมีหอมแดงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดพุ่นล้างให้สะอาดนะคะพวกข่า 4-5 ชิ้นนะแล้วก็ตะไคร้อันนี้น้ำพริกเผานะคะมะนาวพริกขี้หนูทุบแบบบุบๆแต่อันนี้พริกแดงเอามาเพื่อความสวยงามมะเขือเทศนะคะหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากเพราะเดี๋ยวโดนความร้อนมันจะแตกเห็ดค่ะเห็ดก็ปลอกแล้วก็ล้างให้ความสะอาดชิ้นไหนใหญ่เกินไปก็หั่นให้สวยงามได้นะคะแล้วก็มีผักชีหั่นหยาบๆเอาไว้โรยหน้านะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็วันนี้ตั้งไฟน้ำ1ลิตรใส่อะไรก่อนใส่เครื่องต้มยำก่อนนะคะนี่ตะไคร้ค่ะปกติเนี่ยถ้าทำชามเดียวก็ใส่ตะไคร้ประมาณต้น2ต้นแต่นี้เราก็ใส่ไปเยอะหน่อยค่ะนะคะ 4-5 ชิ้นหนึ่งรองเท้าสี่โอเคหั่นเป็นแว่นๆอะไรก็ใส่ไปเถอะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเนี่ยแนะนำอย่าหั่นฉีกเอาค่ะฉีกเป็นหยาบๆฉีกลงไปเลยจะได้หอมโอเคนี่แค่นี้เองค่ะแล้วก็รอจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงต่อไปกันเดี๋ยวยังไงรอน้ำเดือดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใหม่5นาทีผ่านไปไวเหมือนตอแหล นี่น้ำเดือดแล้วที่ไหนได้นี่รอโคตรนานอ่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเครื่องต้มยำน้ำเดือดต่อไปเลยใส่พระเอกกับนางเอกของเรานะคะคือปลาหมึกนะปลาหมึกเนี่ยพวกหนวดพวกอะไรล้างให้สะอาดแล้วก็เขาเรียกว่าเอาพวกตาพวกหมึกดำๆออกนะคะเห็นไหมได้ดูสวยงามฉันไม่ได้สักแต่ว่าทำนะเธอรู้ดีนะอันนี้กุ้งค่ะใส่ลงไปเลยล้างสะอาดนะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนาะบูใส่กุ้งลงไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะแนะนำว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวเอาไว้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่กำลังเดือดพอเริ่มเป็นสีชมพูนะคะใส่อะไรลงไปอีกนี่หอมหอมนะคะรออีกสักครู่ใส่หอมลงไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอันนี้ไว้ต้มยำถ้าเป็นฉบับแบบไทยแท้ดั้งเดิมนะคะจะใส่แค่พริกขาวเกลือแล้วก็น้ำปลาเนาะถ้าใครชอบน้ำใสจริงๆน้ำใสจะทำยากหน่อยไม่กล้าทำกลัวมันไม่อร่อยน้ำใสก็จะไม่ต้องเพื่ออันนี้แต่นี้วันนี้เราจะทำน้ำข้นก็เลยต้องมีนมสดขออนุญาตไม่ได้แอบแฝงโฆษณาแต่อย่างใดเรารู้จักยี่ห้อเดียว พอใส่นี้ลงไปนะคะก็มะเขือเทศตามด้วยเผ็ดนี่ยิบทำหม้อใหญ่มากอ่ะกิน3วันโอเคใส่ไว้อย่างนี้แล้วค่ะรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะไอ้ยอมมาทำไมเอาอยากได้เป็นอันนี้เอาทำไมโอเคค่ะมันเดือดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดไปหมดแล้วนะคะต่อไปถ้าอยากจะเป็นน้ำข้นก็ต้องใส่นมเยอะๆเนี่ยวันนี้โอเคอุ้ยน่าดูกุ้งลอยเลยอ่ะอุ้ยกุ้งเต้นแบบนี้กุ้งใส่ลงไปเลยอย่าถามค่ะว่าใส่เยอะไหมเพราะไม่รู้ก็หม้อมันใหญ่แล้วก็ใส่ตามความรู้สึกของเรานี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ
วยโดยประมาณนะคะแล้วก็พริกขี้หนูเอาตามชอบบางคนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ทุบเป็นบุบๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยโว้เดี๋ยวต้องใส่นมอีกนิดนึงให้มันข้นคราวนี้แหละมัวกระมัวคราวนี้แหละพริกเผาค่ะโอเคนี่มันถึงมีน้ำมันเลยมันออกมาไม่ได้เราก็1ถึง2ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยมันเป็นมันเป็นหนึ่งช้อนนะคุณอ่าฮะโอเคดูดีทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอันนี้ทำแบบอย่างลับเนาะน้ำปลาค่ะอย่าถามอีกว่าใส่เท่าไหร่อันนี้หนึ่งช้อนสองช้อน3ช้อนโดยประมาณก็คือ 3-4 ช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่าวันนี้เราทำหลายถ้วยเป็นหม้อใหญ่อย่าพึ่งคนค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแผ่นแท้ๆมันงวดลงนิดนึงแล้วค่ะไม่ต้องคนเหมือนเดิมปิดเลยอ้าวปิดเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายในการปรุงรสเนี่ยมะนาวจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะถ้าใส่ตอนในระหว่างที่เครื่องปรุงอื่นลงไปเนี่ยความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยมันก็จะหายไปเลยทันทีค่ะมะนาวเราใช้ประมาณลูกถึง2ลูกแล้วแต่เราบีบลงไปเลยค่ะค่อยๆบีบแน่นเลยไม่ไปทำงานฉันขอโทษเป็นคำนี้ไงบางระจันน่ะเป็นคำแบบเขาเรียกว่าอะไรคำพ่อขุนรามคำพ่อขุนรามถูกปะมะนาว 5-6 ซี่เนี่ยก็ประมาณลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งลบ10อย่างเงี้ยแหละบ้าอะไรคนอื่นเพราะตำรวจจะจับกูเพราะว่าลงชื่อเนี่ยคนเลยค่ะถ้าคนเบาๆเห็นไหมคะกุ้งค่ะโอ้โหสุดยอดผักชีโพ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 เนี่ยคือเสร็จแล้วของจริงพูดจริงอร่อยแล้วอร่อยไม่ได้นอนนะกี่คุยเถอะวะโอเคตักเลยไม่ชิมเหรอครับไม่ค่ะไม่ชิมเดี๋ยวก็รู้ใครหมูรู้จักนะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาตักลงไปเนี่ยจะเจอเครื่องปรุงหรือเจออะไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่มีประโยชน์นะคะใส่ไปเลยวู้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกว่าข้าวสวยร้อนๆนะคะทานแต่ข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแน่เสร็จแล้วชมยำขงไปทานได้เลยค่ะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็ขอลาเลยอย่ารีรอเพราะตอนนี้หิวข้าวแล้วนะคะไปกินกันบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ